ถูกไหมคะมันมีงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยทิงนองหน่อยบอกว่าทุกวันที่16และวันที่1ของทุกเดือนทั่วโลกเขาสงสัยว่ามันมีพลังงานอะไรแปลกๆที่มันพวยพุ่งขึ้นมาพลังแปลกๆมันพวยพุ่งขึ้นมาจากดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองตรงไอ้บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงเนี้ยเขาจับได้องค์การนาซามันมีเครื่องมือไงมันมีดาวเทียมมันส่งขึ้นไปปุ๊บมันบอกเฮ้ยส่งสัญญาณเตือนไปติ๊ดศูนย์บัญชาการนาซาบอกว่าทุกวันที่1กับ16ของทุกเดือนมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้มันมีมวลพลังงานบางอย่างขึ้นมาเฉพาะในประเทศไทยด้วยนะมันแปลกเพราะว่ามันมาแบบมันมาด้วยความเศร้ามันมาด้วยความรู้สึกผิดหวังหดหู่มันมาด้วยความรู้สึกแค้นแต่ว่าที่มันแปลกคือมันดังพร้อมเสียงสวดมนต์มันมีงานวิจัยเธอรัฐทิงนองน้อยเขาก็สงสัยไงเขาก็รับเรื่องจากนาซาไปทำงานวิจัยค้นคว้าลงพื้นที่เบิกงบประมาณสหประชาชาติลงพื้นที่เขาส่งทีมมานะเธออาจจะไม่เคยเห็นนะอาจจะไปแถวบ้านเธอก็ได้เขาไปสำรวจมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าทุกวันที่1และ16เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีคนเปิดฟังธรรมะเปิดฟังบทสวดมนต์หลังประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งวันอภิจิตวันอภิจิตเปิดเสียงสวดมนต์เปิดการปล่อยวางนะคะเปิดเพลงให้กำลังใจเปิดเพลงแบบรอยยิ้มนักสู้อะไรอย่างเงี้ยมันผสมขึ้นมาทั้งเสียงเพลงเสียงสวดมนต์เสียงธรรมะแล้วก็มาจากพลังของจิตใจมนุษย์ที่รู้สึกอัปเซตผิดหวังกูว่าแล้วบางคนก็เป็นความแค้นจะเอาคืนเป็นพลังพวยพุ่งขึ้นไปค่ะเป็นลำแสงฉะนั้นวันที่16เราจะหมดโปร16ดีไหมวะต้องให้เวลาลบเลียแผลใจนะพูดถึงต้องให้เวลาเขาทำใจนิดนึงโอเคถ้าคนไหนมันล่าฝันสำเร็จเนี่ยมันก็ซื้อเลย มันก็กดเลยมันรอในตะกร้าอยู่แล้วอะถูกไหมคะมันรอในตะกร้าอยู่แล้วมันก็ซื้อเลยแต่บางคนเนี่ยแบบแม่หนูจะเอื้อมมือเนี่ยไปกดคำว่าสั่งซื้อและโอนเงินเนี่ยหนูไม่ไหวจริงๆหนูขออีกสักวันได้ไหมแม่มาดามทรายเสียงสวดมนต์จะไม่ดังช่วงนั้นคุณต้องฟังรัฐทิงนองน้อยเขาเบิกงบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเขาลงพื้นที่ก่อนวันที่1และ16เนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งก่อนเขามีการตรวจจับไงว่าเอ๊ะมันเฉพาะ1หรือกับ16ไหมระหว่างสักประมาณ14-15เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนก่อนไหมจะได้มีการเตือนภัยกันก่อนไงเตือนภัยกันก่อนรู้เรื่องก่อนเขาจับควันธูปได้มาดามทรายควันธูปมันมาจากแท่งเหลี่ยมๆมันเป็นธูปแท่งเหลี่ยมๆแท่งเหลี่ยมๆเขาก็สงสัยเอ๊ะเขาจุดกันทำไมอาสาสมัครผู้เก็บข้อมูลลงไปดูใส่แมสปิดใส่เครื่องแบบออกซิเจนป้องกันควันธูปนะคะใส่แว่นตาบางคนไม่รู้ไงเข้าไปในดงทั้งควันธูปเอ่ยทั้งแป้งเอ่ยฝุ่นแป้งเข้าจมูกจริงๆ PM 2.5 เนี่ย PM 2.5 เนี่ยฉันว่าพวกเธอนั่นแหละจุดธูปเอ่ยแป้งเอ่ยเขย่าอะไรกันเอ่ยเอาแป้งทาคางคกมั่งเอาแป้งทาอึ่งอ่างมั่งใช่ไหมแป้งทารากไม้มึงเห็นยังควันธูปควันเทียนบางคนไม่อยากบอกเพื่อนไงจุดเทียนไปกลางคืนจุดเทียนไปฝุ่น PM มันมาจากพวกเธอนี่แหละจุดไม่แผ่วเสร็จปุ๊บเขาก็สงสัยกระดองเต่านี่มันไม่ใช่แค่นี้นะมันมีองค์กรอนุรักษ์สัตว์จะ
เข้ามาร่วมกับงานวิจัยนี้แล้วนะว่ามันมีการทรมานสัตว์เกิดขึ้นหรือไม่การที่มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งในประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะเอาแป้งไปทากระดองเต่าเอ้ยเอาแป้งไปทาท้องอึ่งอ่างเอ้ยเอาแป้งไปทาต้นไม้องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโลกเขาจะเข้ามาตรวจสอบพวกเธอแล้วนะเขาจะตรวจลายนิ้วมือนะ เขาเก็บกลุ่มตัวอย่างอยู่ตอนเนี้ยเขาไปตามต้นตะเคียนเขาไปตามวัดที่มีนางตะเคียนมีเรือสำเภาเก่ามีแบบว่าหนอกกล้วยแปลกๆนะคะอะไรพวกเนี้ยเขาไปเก็บลายนิ้วมือเออเขาไปดูอาสาสมัครนิสัยใส่ไอ้เนี่ยท่อออกซิเจนใส่ไอ้นี่แว่นตาตอนแรกมีบางคนนะมันไม่รู้ไงโอ้โหสำลักควันสำลักควันเกือบเร่งดับเพลิงแล้วอะควันเยอะมากนะคะไปดูโอ้ตายแล้วมันมีไอ้ตัวเลขขึ้นด้วยเราเลขไม่ตรงกันแต่แปลกทุกคนจะยกมือสาธุทุกคนจะคิดว่าตัวเองถูกแต่เลขไม่ตรงกันเลยนะสาธุนั่นแหละอันนั้นอะเป็นปรากฏการณ์เพื่อนๆต้องหมั่นสังเกตนะคะช่วงไหนควันเยอะๆมันใกล้เข้ามาละมันใกล้ละต้องหมั่นสังเกตก่อนจะเกิดเหตุการณ์พลังงานบางอย่างที่พวยพุ่งขึ้นจากประเทศไทยอเมซิ่งมากเนี่ยๆเนี่ยฉันก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะไอเราก็มีความรู้ด้านนี้ไงพอดีเราก็ดันมีความรู้ด้านนี้เรามีความรู้ด้านพลังจิตไงมีความรู้ด้านพลังจิตมวลรวมเรามีความรู้เรื่องความถี่จักรวาลไงเราก็เอ๊ะเราจะจัดโปรโมชั่นถึงวันไหนดีวะถ้า14เนี่ยมันก็ไม่สะดวกไหนจะ14ใช่ไหมวาเลนไทน์ไหนจะรีบนอนรีบฝันอีก14นี่ต้องสรุปความฝันแล้วนะต้องสรุปแล้วนะตั้งแต่สิ้นงวดที่แล้วเนี่ย16มกราคมมามันก็ฝันมาเรื่อยใช่ไหมแต่มันใกล้แล้วไง14 15เนี่ยมันจะเป็นแบบผลรวมจะต้องซัมมารีมาแล้วว่าไอ้ทั้งหมดที่เราฝันมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมาสรุปตรงไหน14 15ไม่ว่างนะคะ14เนี่ยจะต้องไปซื้อกินช็อกโกแลตกับแฟนอีกใช่ไหมไหนจะวันวาเลนไทน์ไหนจะต้องรีบนอนรีบฝันอีกเดี๋ยวเทวดามาเรายังไม่หลับเขาฝันเราไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางไหนจะต้องเนี่ยจุดธูปอีกภารกิจแน่นนะเนี่ยฉันว่า14 15พวกเธอไม่น่าจะอยู่มาเอฟของจะหลอกเนี่ยเนี่ยนะ14 15เนี่ย13เนี่ยตั้งแต่13 14 15 16 16นี่ไม่ได้บางคนเขาจะสำรวมวาจาเขาจะไม่พูดอะไรมากตื่นเช้ามาเขาจะแบบเก็บถ้อยเก็บคำใครถามอะไรเขาก็ไม่บอกเขากลัวเลขเคลื่อนเดินก็เบาๆหรือเดินสะดุดไม่ได้เป็นลางไม่ดีเจอเหรียญ5เหรียญ10ตกอยู่ก็ไม่เก็บตอนเช้าลูกขอตังค์ก็ไม่ให้มันเป็นเคล็ดเดี๋ยวรับเงินก่อนตอนเย็นแล้วค่อยมาขอตอนค่ำๆเงียบนิ่งเอาความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวฉันก็ว่า14ไม่น่าจะได้ละ15 16 16นี่ไม่ได้17ให้เวลาทำใจนิดนึงเพื่อนๆบอกโอ้ย18มั้ยเอา18มั้ย18กำลังดียอมใจ16 17 18พร้อมสู้แต่มันเกิดปรากฏการณ์เมื่อกี้มันมีก่อนใช่มั้ยมีก่อนมีตอนเกิดมีหลังเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าไอ้พลังเนี้ยเขาไปทำการสรุปนะสรุปงานวิจัยเขามีงานวิจัยอย่างนี้ว่าไอ้พลังเนี้ยโอเคในเมื่อ NASA จับได้แล้วใช่ไหม NASA จับได้เอามาวิจัยรัดทิ้งลงหน่อยวิจัยปุ๊บพร้อมกับองค์กรดูแลสัตว์โลกองค์กรรักษาพืชพันธุ์ธรรมชาติโลกของงบสหประชาชาติลงมานะคะมากับองค์กรต่างๆส่งทีมวิจัยเข้าพื้นที่ลงพื้นที่เจาะตามหมู่บ้านเห็นพลังงานละ16พลังงานขึ้น17 18แต่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาสรุปเลยว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยไทยกัวเนี่ยนะคะชาวไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อุปสรรคเป็นคนที่ผ่านพ้นทุกวิกฤตมาได้ผ่านมาทุกซีซั่นได้ไม่มีท้อถอยเขาบอกว่าเป็นเพราะพลังอันนี้แหละไอ้พลังทุกวันที่1และ16นี่แหละทำใ
คนไทยมีแรงมุมานะไม่ยอมจำนนต่อความผิดหวังล้มแล้วต้องลุกมีวันนะมีวันหน้าเสมอวันต่อไปต้องเป็นของเราเขาบอกว่ามันเป็นพลังที่สร้างความมุ่งมั่นสูงมากอยากจะเรียนเชิญโค้ชระดับโลกใครก็ตามที่คุณว่าแน่อัญเชิญมาเลยอภิจิตของท่านนโปเลียนฮิลมาเลยมาสำรวจมาดูซิว่าไอการปลุกพลังของคุณน่ะมันสู้ของเราได้หรือเปล่าเชิญคนเรามันต้องมีความหวังคนเรามันต้องมีศรัทธาเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะระหว่างความเชื่อกับศรัทธาความเชื่อมันเป็นของบอดี้สแลมค่ะส่วนศรัทธามันเป็นของหินเหล็กไฟคนไทยชัดเจนสามารถใช้พลังนี้ผลักดันไปได้เสมอเขามีการปลุกพลังได้เดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงอันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์มันคือพลังใจมันคือพลังจิตของมนุษย์คนไทยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองใครจะว่าไงเราก็ไม่สนจริงไหมอ่ะเราเคยจำไหมงวดที่แล้วมันก็ผ่านไปเราเป็นคนลืมอดีตมองไปข้างหน้ามีความหวังสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราจริงป่ะเลิศมากฉันรักคนไทยฉันรักเธอเธอคือคนที่มีพลังงานเอเนอร์จีสูงมากข้าขอคารวะพี่เอ๋บอกฝากพาแม่ไปหาหมอด้วยแม่จะหายกี่โมงคะอะไรนะคะฮะอ๋อหมอเรียกกินยาไปแล้วนะคะเดี๋ยวขาดยาไม่ได้หมอเรียกกินยาแล้วแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะฉันรักเธอฉันรักเธอทุก